สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับพบกันในคลิปนี้เป็นคลิปเจเจริญ in Japan 2019ก็เป็นคลิปท่องเที่ยวใหญ่ประจำปีครั้งนี้ไปโตเกียวกันอีกครั้งหนึ่งคลิปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเองของผมที่มี10 day นะครับที่เพื่อนๆอาจจะเคยชมกันแล้วคลิปนั้นเป็นการไปโตเกียวครั้งที่2ของผมเพราะว่าครั้งแรกผมไปกับเพื่อนเรียกว่าไปด้วยตัวเองจริงๆอ่ะก็คือครั้งนั้นเลยครั้งนี้ก็จะเป็นการไปโตเกียวแล้วก็จะเป็นทริปญี่ปุ่นข้ามปีเพราะว่าผมจะกลับมาเมืองไทยในช่วงต้นปี2020สำหรับเรื่องของเนื้อหาในครั้งนี้ก็มีความพิเศษครับเพราะว่าเราจะมีการใช้กล้อง360ด้วยตัวกล้องที่ชื่อว่า Insta 360 One X เป็นความตั้งใจของผมมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่ได้พบว่ามันมีอุปกรณ์กล้อง360ที่มันสามารถจะเก็บภาพทุกด้านแล้วทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถจะหมุนดูได้เองเลยว่าอยากจะดูในมุมไหนเพราะว่าเวลาเราไปถ่ายท่องเที่ยวเนี่ยเราจะต้องเป็นคนเลือกมุมมองให้เพื่อนๆใช่ไหมครับว่าอยากจะให้ดูด้านหน้าด้านหลังอยากจะให้ดูตรงไหนเราจะต้องย้ายกล้องแพนกล้องไปแต่สำหรับการถ่ายแบบ360เนี่ยเราไม่ต้องเป็นคนเลือกให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกในการชมได้เองเลยในคลิปหลักของผมนะครับที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นี้ก็จะเป็นคลิปลักษณะปกติเพราะว่าการถ่าย360สามารถจะเอามาเรนเดอร์เป็นแบบคล้ายๆปกติก็ได้ด้วยถึงอาจจะไม่คมชัดเนียบเท่าแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้ดังนั้นเพื่อนๆก็ชมคลิปนี้ไปได้ยาวๆเหมือนเช่นเคยครับในขณะที่ตรงส่วนไหนเนี่ยที่มีคอนเทนต์360ผมก็จะบอกเอาไว้ดูด้วยมือถือได้ไม่จำเป็นต้องไปใส่แว่น VR อะไรแต่ถ้าใครมีแว่น VR ก็สามารถจะใส่แว่นแล้วก็จะหันในการเปลี่ยนมุมมองได้คอนเทนต์360มันจะให้ประสบการณ์ที่ตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกเหมือนกับไปเที่ยวด้วยกันกับผมซึ่งก็เรียกว่าเป็นจุดประสงค์ของผมเลยตั้งหลายปีมาแล้วที่มีเทคโนโลยี360แต่ในตอนนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันยังไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ความคมชัดความละเอียดยังไม่ค่อยโอเคเพื่อนบางคนเมื่อทราบว่าผมกำลังจะไปโตเกียวอีกครั้งก็ถามกันว่าไม่เบื่ออีกหรอโตเกียวทำไมไม่ไปเมืองอื่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกกับเพื่อนๆว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวเมืองครับผมเป็นสายซิตี้ไม่ใช่สายแอดเวนเจอร์สายกินหรือว่าไม่ใช่สายวัฒนธรรมสักเท่าไหร่แต่ก็เรียกว่าผสมในทริปก็มีกันได้บ้างแต่ว่าเน้นเรื่องของเมืองอยากดูความเจริญอยากดูการพัฒนาอยากรู้เรื่องของการใช้ชีวิตของคนที่ต่างกับของเราอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยชอบที่จะไปโตเกียวและเป็นเมืองที่ผมไปแล้วก็อยากที่จะไปซ้ำๆโตเกียวเที่ยวเดียวไม่เคยพอนะครับโตเกียวเที่ยวสนุกมากๆเลยก็มีหลายๆคนพูดไว้อย่างนั้นแต่ก็มีบางคนที่เห็นต่างกันเราก็อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันก็เรียกว่าความชอบคนเรามันก็ต่างกันใช่ไหมครับเพื่อนผมบางคนไปเที่ยวโตเกียวแล้วบอกเลยว่าเป็นทริปที่ไม่สนุกที่สุดเลยที่ไปเที่ยวมาเขาจะสนุกกับการเที่ยวอะไรที่เป็นสวยงามวัฒนธรรมหรือธรรมชาติหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานบางคนเพิ่งไปโตเกียวมาเหมือนกันก็บอกว่าไม่ค่อยสนุกดังนั้นจริงๆผมคิดว่าโตเกียวเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับความชอบด้วยอันนี้แน่นอนใช่ไหมครับและอีกอย่างนึงก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพิสูจน์ในทริปนี้ว่าโตเกียวเนี่ยตกลงมันเป็นเมืองน่าเบื่อหรือมันเป็นเมืองน่าเที่ยวโตเกียวมันมีอะไรจริงๆหรือเปล่าหรือมันไม่มีอะไรเลยในทริปนี้ผมก็ตั้งใจที่จะไปเก็บบรรยากาศแล้วก็เก็บสิ่งต่างๆในโตเกียวมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็พิจารณากันเองเลยว่าสำหรับเพื่อนๆแล้วโตเกียวนั้นน่ะสนุกน่าไปเที่ยวหรือเปล่าในทริปนี้นะครับเราไปกัน15วัน14คืนด้วยกันถ้าเราไปญี่ปุ่นไม่เกิน15วันก็สามารถใช้แค่พาสปอร์ตไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าก็ทำให้การไปเที่ยวญี่ปุ่นของคนไทยก็สะดวกมากขึ้นเลยและอย่าลืมนะครับว่าพาสปอร์ตเนี่ยจะต้องมีอายุเหลือมากกว่าสัก3เดือนนะเหลือไว้เยอะๆหน่อยถ้าพาสปอร์ตใกล้หมดก็แนะนำให้รีบไปทำเป็นเล่มใหม่ไปเลยดีกว่าจะได้สบายใจดีทริปนี้บินกันในวันที่24ธันวาคมวันคริสต์มาสอีฟไปถึงก็เป็นคริสต์มาสอีฟของญี่ปุ่นเลยวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วและอยู่ยาวข้ามปีที่ประเทศญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวแล้วก็บินกลับเมืองไทยในวันที่7มกราคม2020ก็ถึงเรียกว่าเป็นทริปโตเกียวข้ามปีนั่นเองถัดไปก็จะเล่าให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องสายการบินนะครับในครั้งนี้ผมบินไปกับสายการบินไทยปกติเพื่อนๆก็จะทราบว่าผมเป็นแฟนคลับแอร์เอเชียก็มักจะไปกับค่ายสีแดงคราวนี้ไปกับการบินไทยครับสายการบินประจำประเทศของเรามีความพิเศษด้วยครับเพราะว่าไปกันในชั้นธุรกิจหรือว่า business class ก็ตั้งใจที่จะรีวิว business class ของสายการบินไทยมาฝากเพื่อนๆด้วยคงจะเห็นว่าชั้นธุรกิจนั้นเนี่ยเขามีบริการมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมเองก็เพิ่งจะเคยไปชั้นธุรกิจเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพื่อนๆจะถามผมว่าค่าตั๋วเท่าไหร่ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไปเกือบจะฟรีผมแลกแต้มครับ
ด้วยบัตร Citibank Royal Orchid Select ใบนี้ก็เป็นบัตรเครดิตที่ผมค่อนข้างแนะนำแล้วก็เพื่อนๆผมก็แนะนำมาว่าสำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตเนี่ยใช้บัตรที่สะสมแล้วได้พอยต์เอาไปแลกมาของสายการบินไทยเนี่ยได้เยอะๆก็จะมีบัตรของ Citibank เนี่ยเป็นใบนึงเลยที่แนะนำบัตรใบอื่นก็อาจจะมีการได้แต้มมากกว่านี้เพราะเขาก็แข่งขันกันแต่สำหรับผมก็จะเลือกบัตรของ Citibank ดังนั้นเรียกว่าสะสมแต้มกันมาอย่างยาวนานครับไม่รู้กี่ปีแล้ววันนี้ได้นำแต้มเนี่ยมาแลกเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่นในชั้นธุรกิจหรือชั้น Business Class เนี่ยก็เรียกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการแลกพอยต์ไปก็ไม่ได้ฟรี 100% นะเพราะว่าเราต้องจ่ายภาษีด้วยนะครับอย่างของผมก็จะจ่ายภาษีไปประมาณ 6,000 กว่าบาทซึ่งอันนี้ตอนที่เราจะแลกแล้วยืนยันเราจะได้ตั๋วเนี่ยเราต้องจ่ายเงินตรงนี้ให้เขาโดยผมไปในเที่ยวบิน TG ขาไปจะเป็น676แล้วก็จากสนามบินสุวรรณภูมิคราวนี้ไม่ได้ไปดอนเมืองแล้วไปลงที่สนามบินนาริตะเทอร์มินอลที่1ปกติเวลาไปแอร์เอเชียเนี่ยจะไปลงเทอร์มินอล2 3อะไรประมาณนี้นะครับครั้งนี้ไปลงเทอร์มินอล1เลยก็เรียกว่าเทอร์มินอลเดียวกับสายการบินของญี่ปุ่นอย่าง ANA อะไรพวกนี้เลยขากลับก็เหมือนกันกลับจากนาริตะเทอร์มินอล1มาที่สุวรรณภูมิด้วยสายการบิน TG 643บินไปญี่ปุ่นนี่ก็ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงได้ในทริปก่อนๆผมมักจะได้สิทธิ์พิเศษนะครับจากบัตรใบนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์กันบัตรของ BBL ที่โคกับ Air Asia บัตรนี้ก็เรียกว่ามีสิทธิ์ประโยชน์ที่ดีมากๆเลยคล้ายกับนั่ง Business Class เลยอันนั้นก็คือเรียกว่าไปกันมาหลายครั้งแล้วในครั้งนี้ได้ไป Business Class จริงๆก็ตื่นเต้นอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงคราวนี้ก็ไปกับการบินไทยแล้วก็จะไปใช้ Lounge ของการบินไทยด้วยดังนั้นพูดถึง Lounge ก็อยากจะแนะนำอีกสักหน่อยว่าอย่าลืมใครที่บินและเป็นสมาชิก King Power ก็อย่าลืมเอาบัตร King Power ไปด้วยจะได้สามารถเข้าไปใช้ Lounge ของ King Power ได้ปกติผมก็จะไปใช้ที่ดอนเมืองแต่คิดว่าที่สุวรรณภูมิก็คงมีเหมือนกันดังนั้นก็อย่าลืมติดกันไปแล้วก็สามารถที่จะพาผู้ติดตามเข้าไปคนหนึ่งได้ด้วยนะดังนั้นก็มีประโยชน์มากๆเลยเกี่ยวกับการเดินทางก็มีผมซื้อประกันการเดินทางก็จะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณไม่ถึง 1,000 บาทก็เรียกว่าไม่แพงก็แนะนำว่าควรจะซื้อประกันการเดินทางไว้บ้างแล้วก็จะเป็นเรื่องของที่พักครั้งนี้ผมก็พักกับโรงแรมในเครืออาป้าอีกเช่นเคยบางคนก็อ่าน APA นะครับหรือสงสัยว่าเอ๊ะอาป้าตกลงอ่านยังไงดูจากในเอกสารที่ทางโรงแรมส่งมาเขาก็เรียกตัวเขาว่าอาป้านะครับโดยที่ผมทำความฝันของชาวโอตาคุให้เป็นจริงคือเป็นความฝันของผมด้วยก็คือการพักในย่านอากิฮาบารานะครับหรืออากิบะผมพักที่อาป้าอากิฮาบาระเอกิมาเอกซึ่งก็เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็ใกล้อากิฮาบาระตั้งใจเลยว่าช้อปปิ้งกันทุกวันเลยสามารถจะเดินเที่ยวอากิบะกันได้ทุกวันเลยขาดหรืออะไรก็ไปซื้อได้โดยผมพัก14คืนเป็นห้องเดี่ยวนอนสโมกิ้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณคืนละ 3,500 บาทได้โดยเฉลี่ยเพราะว่ารวมๆพัก14คืนก็ค่าใช้จ่ายโรงแรมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะในการจองห้องเนี่ยบางคนสงสัยว่าจองแบบข้ามปีเนี่ยค่าพักในคืน31วันที่1อะไรพวกนี้ช่วงเค้าดาวน์มันจะแพงหรือเปล่าผมลองเช็คดูถ้าเราจองแค่1วันคือ31หรือ30 31ค่าที่พักเนี่ยจะแพงนะครับแต่ถ้าผมจองคล่อมยาวๆอย่างของผมเนี่ยยาวเลยนะครับ14วันเลยก็ค่าที่พักไม่แพงครับเรทเค้าก็ใช้เรทปกติต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแลกเงินผมก็แลกกับซุปเปอร์ริชสีเขียวซึ่งมีตามห้างก็สะดวกดีก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินทางไปแลกเงินเสียเวลาแล้วนะครับตามห้างก็แลกได้เลยแค่เอาพาสปอร์ตไปโชคดีเรียกว่าได้เรทที่ดีมากเลยสมัยก่อนแลกไปญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 0.3 แต่ช่วงนี้ค่าเงินก็มีการปรับตัวกันดังนั้นผมก็แลกได้ที่ 0.278 ถือว่าเป็นเรทที่ถูกนะครับผมไม่เคยแลกได้เรทเท่านี้เลยในช่วงนี้ปีที่ผ่านมานี่บัตรประเภทบัตรแลกเงินก็เป็นที่นิยมกันอย่างเช่นบัตรใบนี้อันนี้ของกรุงไทย Travel Card
บัตรใบนี้เนี่ยมันจะเป็นบัตรเดบิตเป็นเดบิตของวีซ่าไม่ใช่บัตรเครดิตต้องมีเงินอยู่ในนั้นก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆครับก็อยากจะแนะนำกันไว้เพราะว่าปัจจุบันก็มีหลายธนาคารทำออกมาแข่งกันเยอะแยะเลยทั้งKBank ทั้ง SCB ก็มีกันหมดก็จะเป็นการเอาเงินฝากเข้าไปเก็บไว้แล้วใช้แอปพลิเคชันเนี่ยในการเปลี่ยนเงินเป็นสกุลต่างประเทศที่เราต้องการเท่าที่จำเป็นเลยแล้วก็เขาการันตีว่าได้เรทดีเพราะสมัยก่อนถ้าใช้บัตรเครดิตเรทมันก็จะค่อนข้างแพงใช่ไหมครับเพราะมันมี 2% กว่าค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้ที่มันทำให้มันจะแพงกว่าแลกเงินแต่ในครั้งนี้ผมเองก็ยังเป็นคนชอบอะไรแบบคลาสสิกเดิมๆผมยังคงเน้นแลกเงินเป็นหลักก็เรียกว่าไม่ได้ใช้ไอ้เจ้าบัตรใบนี้แต่เดิมตั้งใจไว้นึกว่าจะเอาลองเอาไปเทสนะแต่มาคิดอีกทีก็คืออยากได้ความสะดวกและความมั่นใจมากกว่าที่เวลาเราจะใช้เงินเราก็หยิบเงินมาใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งคอนเวิร์ตเงินแลกเงินพูดถึงบัตรเครดิตมีบัตรเครดิตใบนึงครับที่ผมตั้งใจทำเพื่อจะเอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นเป็นบัตรของธนาคารของทางญี่ปุ่นแน่นอนก็คือบัตรของอีออนเป็นรูปซากุระเลยอันนี้ก็ผมจะเรียกเป็นชื่อเล่นว่าเป็นบัตรแพลตินัมซากุระเพราะบัตรใบนี้เนี่ยไม่ใช่ Visa กับ Master ด้วยนะเป็นของ JCB ก็มีความญี่ปุ่นสุดๆแหละและความพิเศษของเจ้าบัตร Eon Sakura ใบนี้ก็คือรูดที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้ลด 2% ดังนั้นมันก็จะมาหักลบกับไอ้ 2% กว่าๆที่บอกที่เขาจะต้องชาร์จเวลารูดบัตรเครดิตอื่นๆดังนั้นมันก็จะถูกลงมาหน่อยสำหรับคนที่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตที่นั่นแล้วก็เหมือนเดิมครับบัตรซุยก้าเป็นบัตรที่ผมมีอยู่แล้วก็เอาไปใช้กันต่อก็มีเงินอยู่นิดๆหน่อยๆบัตรนี้ใช้ได้ตั้ง10ปีเนี่ยนี่เพิ่งไปญี่ปุ่นมา4-5 ปีเองก็ยังสบายๆครั้งนี้ตั้งใจว่าจะไปซื้อบัตร Pasmo กลับมาเพิ่มเป็นที่ระลึกด้วยแล้วก็จากการไปญี่ปุ่นก็มีไปมาทีไรก็มีเศษเหรียญอันนี้ก็คือพวกเหรียญเยนแล้วก็เหรียญ5เยนที่เป็นเหรียญโชคดีก็ผมก็เก็บไว้ถึงเวลาที่จะได้เอาไปใช้แล้วบัตรอีกใบนึงที่อยากจะแนะนำกันไว้ก็คือบัตรของTrue Black Cardซึ่งอันนี้ก็จะเพื่อนๆก็จะทราบกันว่าจะมี privilege สิทธิประโยชน์ที่ทำให้อยู่ที่ดอนเมืองเนี่ยที่สุวรรณภูมิสามารถที่จะเอาไปรับของกินฟรีต่างๆได้ตั้งหลากหลายบัตร2ใบที่ผมใช้อยู่เป็นประจำก็คือ True Black Card กับสิทธิพิเศษของ Citibank ที่จะไปแลกสับเวย์มากินได้ฟรีๆอยู่เรื่อยๆเลยและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเตือนกันว่าอย่าลืมพกติดตัวไปด้วยก็คือปากกาอันนี้เอาไว้ขึ้นเครื่องแล้วก็ไปเขียนเอกสารตม.ก็เป็นสิ่งที่เรื่องเล็กๆอย่างนึงที่เรามักจะบางทีเราก็ลืมแล้วก็ใช้บนเครื่องนั่นแหละเป็นหลักเลยแล้วเขาก็ไม่ได้มีให้ยืมนะอันนี้ผมก็จะชอบปากกาแบบที่เป็นฝาแบบนี้นะครับจะได้หมึกไม่ไหลออกมาเพราะว่าเคยใช้แบบที่เป็นแบบกดเนี่ยแล้วหมึกมันไหลเยิ้มออกมาก็สกปรกเลอะเทอะกันไปรถไฟก็จะขอแบ่งออกเป็น2แบบง่ายๆก็คือลอยฟ้าก็คือรถ JR ก็ส่วนใหญ่สถานีก็จะใหญ่ๆเป็นของรัฐและรถไฟใต้ดินซึ่งก็มีหลายผู้ให้บริการซึ่งผมเนี่ยจะนิยมใช้รถไฟใต้ดินมากเพราะว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยมันมีเข้าถึงน่าจะทุกซอกทุกมุมของโตเกียวเลยทำให้เราไปถึงที่ไหนเนี่ยก็ได้สะดวกไม่ต้องใช้รถเมล์ไม่ต้องใช้แท็กซี่เลยแต่รถไฟใต้ดินก็จะมาพร้อมกับแผนที่รถไฟใต้ดินที่หลายคนกล่าวขวัญถึงว่ามันวุ่นวายสับสนอะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยจะบอกว่าอย่าตกใจไปครับเทคนิคในการใช้แผนที่รถไฟใต้ดินก็คือต้องมีสติก่อนแล้วก็เลือกดูเฉพาะเส้นที่เราอยากจะดูโดยเลือกดูจากสถานีต้นทางสถานีปลายทางที่เราต้องการจะใช้แล้วลากเส้นเชื่อมดูมันแค่นั้นแหละพอแล้วที่เหลือไม่ต้องไปดูแต่ต้องบอกว่าถึงแม้แผนที่รถไฟใต้ดินมันจะดูยุบยับเป็นปลาหมึกแบบนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยแหละคือข้อดีเพราะเนี่ยคือสิ่งที่แปลว่ารถไฟใต้ดินมันเข้าถึงทุกพื้นที่เลยที่เราจะไปเที่ยวทำให้เกิดความสะดวกถ้าเกิดรถไฟเนี่ยมันมีน้อยใช่ไหมครับมันดูง่ายมันก็คือเข้าไปไม่ถึงผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การเดินทางในโตเกียวเนี่ยสะดวกมากเลยเพราะว่าเครือข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินไม่นับรวมกับเรานักท่องเที่ยวที่สามารถจะซื้อบัตรเหมาได้ราคาถูกที่ผมจะใช้เป็นประจำเนี่ยอันนั้นก็ยิ่งทำให้ประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายไปได้อีกด้วยขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนทริปสักนิดนึงผมยังไม่ได้มาเล่าว่าทริปเนี่ยจะไปที่ไหนบ้างในโตเกียวก็ขอเพื่อนๆลองติดตามกันดูในแต่ละวันหรือดูใน description ว่ามีไปที่ไหนกันบ้างผมจะเขียนไว้แต่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องตอนที่ผมเตรียมตัว
การเตรียมทริปเนี่ยผมอ่านหนังสือเยอะหนังสือท่องเที่ยวเป็นหนังสือประเภทหนึ่งที่น่าอ่านอ่านสนุกเวลาอ่านแล้วก็รู้สึกอยากจะไปเที่ยวและแน่นอนครับเวลาเห็นบนแผนหนังสือนำเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวโตเกียวเนี่ยผมก็มักจะซื้อมาแล้วก็มีหนังสืออยู่เยอะพอสมควรครั้งนี้ในการแพลนเนี่ยผมอ่านหนังสือน่าจะเกือบทุกเล่มเลยเพื่อคัดสรรสิ่งดีๆและสิ่งที่ผมสนใจเลือกออกมาว่าผมจะไปทำอะไรที่ไหนบ้างในทริปนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำกันสักหน่อยว่ามีหนังสืออะไรบ้างที่ผมอ่านแล้วใช้ทำให้เกิดทริปนี้เผื่อเพื่อนๆไปดูตามแผนหนังสือแล้วอาจจะสนใจเลือกมาเป็นคู่มือประกอบการวางแผนของตัวเองได้เริ่มต้นก็จะขอแนะนำหนังสือที่เป็นเชิงความรู้หนังสือประเภทนี้ไม่ได้แนะนำสถานที่เที่ยวชัดเจนแต่ว่าเป็นการแนะนำสำหรับคนที่เตรียมตัวไปญี่ปุ่นด้วยตัวเองซึ่งมีอยู่2เล่มโดยคนเขียนเดียวกันทีมเดียวกันเล่มแรกก็คือ All About Japan เที่ยวญี่ปุ่นง่ายมากนี่นะครับของอมรินทร์เล่มนี้เนี่ยแนะนำมากๆเลยคือผมชอบมากอ่านแล้วอ่านสนุกบอกทุกอย่างเลยทั้งการจองที่พักการจองตั๋วเครื่องบินข้อมูลกับประเทศญี่ปุ่นรถไฟใช้ยังไงเข้าเมืองแล้วก็แนะนำย่านเที่ยวหลักๆแต่ไม่ได้แนะนำสถานที่เที่ยวนะและก็ตามมาด้วยเล่ม2หลังจากเล่มแรกน่าจะขายดีเป็นเล่มสีแดงครับรู้ไว้ก่อนไปญี่ปุ่นเล่มนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อความเป็นมาก็ทำให้เราอินกับความเป็นญี่ปุ่นว่าเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็ทำอะไรต่างๆได้อาจจะถูกต้องตามสไตล์คนญี่ปุ่นแล้วก็จะมีหนังสือคราวนี้จะเป็นหนังสือที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการบอกที่เที่ยวในแต่ละที่ต่างๆแต่ละเล่มก็ไม่เหมือนกันเล่มแรกเลยที่อยากจะแนะนำผมชอบมากในฐานะที่ผมคนชอบโตเกียวก็คือโตเกียวเที่ยวสนุกมากของอมรินทร์อีกเช่นเคยเล่มนี้ชอบมากๆนะครับมีไอเดียอะไรที่น่าสนใจเล่มนี้แนะนำอยากให้อ่านกันอีกเล่มนึงของนักเขียนที่ผมชอบคนนี้มากความสามารถคุณทีปกรณ์นะโตเกียวเที่ยวที่1เล่มนี้คล้ายๆกับอ่านนิยายอ่านไดอารี่เลยก็มีภาพวาดการ์ตูนของเขาด้วยอ่านสนุกอ่านได้หลายๆรอบเหมือนอ่านการ์ตูนนะครับเพลินมีภาพประกอบอะไรแบบนี้เขาวาดเองก็เล่าเรื่องการเดินทางในโตเกียวของเขาชื่อโตเกียวเที่ยวที่1ก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีแค่เที่ยวเดียวนะครับโตเกียวต้องมีเที่ยวซ้ำแน่ๆ2เล่มนี้ก็แนะนำน่าอ่านทั้ง2เล่มเลยชอบส่วนหนังสือที่เพิ่งพาได้และใครคิดว่าจะติดไปญี่ปุ่นเนี่ยผมมีแนะนำ4เล่มที่มีรายละเอียดสถานที่เที่ยวไอเดียที่เที่ยวเยอะแล้วก็เรียกว่าเล่มใดเล่มหนึ่งในนี้ก็ถือว่าดีหมดเอาไปมากกว่า1เล่มก็ยังได้เล่มแรกก็น่าจะไม่พ้นเล่มนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันหนังสือซีรีส์เที่ยวล่าสุด The Guidebook สีชมพูปิ๊งเลยหมายเลข1เลยเป็นโตเกียวนั่นเองก็ขายดีมากๆรีปรินท์ไม่รู้เท่าไหร่แล้วหนังสืออาจจะเก่าหน่อยแต่จริงๆแล้วก็ยังคงทรงคุณค่านะครับผมมาดูเนี่ยในการแพลนครั้งนี้ผมยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหข้อมูลบางอย่างสมัยก่อนผมมองข้ามผมยังไม่เข้าใจพอผมรู้จักโตเกียวมากขึ้นพอกลับมาอ่านแล้วเอ้าเขามีบอกไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเกรดเล็กน้อยอะไรเขาก็บอกไว้แผนที่เขาก็ทำละเอียดดังนั้นเล่มนี้เป็นเล่มแรกเลยที่แนะนำถ้าใครอยากจะเอามันไปเที่ยวด้วยเล่มนี้ก็ดีเล่มที่2อีกเล่มนี้ก็มาแรงครับสีชมพูเหมือนกันเลยเป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นของทาบีมารูเที่ยวชิมช็อปอินเจแปนที่โตเกียวเล่มนี้บางๆอย่างนี้เบาๆไม่หนักอัดแน่นไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีแผนที่ที่น่าสนใจแล้วก็แนะนำในทุกๆด้านนะเรียกว่าทั้งที่พักที่เที่ยวร้านอาหารมีบอกไว้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ดีถัดมาเป็นของคนไทยของสำนักพิมพ์ดีพลัสโตเกียวเที่ยวไม่ซ้ำใครนี่อันนี้สาวนักเขียนผู้เขียนเล่มนี้ก็ได้แนะนำสถานที่เที่ยวไว้แบบเป็นหมวดหมู่ไม่ได้แนะนำเป็นย่านนะอันนี้จะแนะนำเป็นแบบว่าที่กินที่ช้อปปิ้งที่ซื้อของเกี่ยวกับสปอร์ตหรือว่าร้านกาแฟเรียกว่าบอกตามความสนใจไม่ได้บอกตามสถานที่มันมีสไตล์ที่ต่างกันลองไปพลิกกันดูน่าสนใจมากนะครับบอกเลยว่าเล่มนี้เนี่ยมีสถานที่เที่ยวบางที่ที่หลายๆเล่มไม่เคยแนะนำค่อนข้างชิคแอนด์คูลเที่ยวไม่ซ้ำใครเหมือนชื่อหนังสือเลยอีกเล่มนึงก็ดูผิวเผินไม่น่าสนใจแต่พอดูในเนื้อหาแล้วดีกว่าที่คิดมากก็คือถูกและฟรีมีที่โตเกียวเล่มนี้เนี่ยบางๆของอมรินทร์ถึงดูผิวเผินจะนึกว่าแนะนำร้านขายของถูกแต่จริงๆแล้วมีทั้งร้านอาหารร้านช้อปปิ้งที่ก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าราคาไม่แพงแล้วก็สถานที่ต่างๆแนะนำไว้เยอะ4เล่มนี้เป็น4เล่มที่ผม
เรียกว่าถ้าผมแบกไหวผมอยากจะเอาไปเที่ยวด้วยหมดเลยนะถึงแม้เวลาเราไปอยู่ที่ต่างประเทศเราจะไม่ค่อยมีเวลามาอ่านหรอกแต่ว่าเวลาถ้าเราตันไอเดียจริงๆอ่ะสี่เล่มนี้ช่วยได้อันนี้แนะนำมีหนังสือเฉพาะทางอยากจะแนะนำกันไว้เป็นเกี่ยวกับย่านท่องเที่ยวเพราะว่าผมเป็นชาวโอตาคุคนหนึ่งชอบการ์ตูนชอบเกมเล่นเกมชอบฟิกเกอร์ดังนั้นย่านที่ผมชอบก็แน่นอนอากิฮาบารานะครับก็ถึงไปพักที่นั่นใช่ไหมหนังสือเล่มนี้ครับสำหรับคนรักอากิฮาบาราโดยเฉพาะเลยก็คือโตเกียวเที่ยวเพลินๆสไตล์แฟนพันธุ์แท้มีข้อมูลทั้งอากิฮาบาราอิเคบุคุโรแล้วก็นากาโนบรอดเวย์สามย่านของชาวโอตาคุในโตเกียวที่จะต้องไปเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแนะนำร้านไว้เยอะมากหนังสือท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเจาะลึกอากิฮาบาราได้เท่าเล่มนี้ดังนั้นแฟนๆอากิบะก็อยากให้ลองอ่านกันดูหนังสือแนะนำที่กินมี2เล่มครับชื่อก็คล้ายกันอิทาดาคิมัตสุอินโตเกียวอันนี้จะแนะนำที่กินร้านอร่อยในโตเกียวเล่มนี้ก็น่าสนใจอีกเล่มนึงอิทาดาคิมัตทริปกินแหลกล้างโลกโตเกียวโอซาก้าโกเบอันนี้จะมี3สถานที่ก็มีโตเกียวแค่สักประมาณครึ่งเล่มก็เป็นอีกเล่มนึงที่น่าสนใจผมก็อ่านพวกนี้ด้วยทีนี้อีกเล่มนึงเฉพาะทางเหมือนกันอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคน JR Pass ใบเดียวเที่ยวทั่วญี่ปุ่นอันนี้เป็นหนังสือนำเที่ยวแบบทั้งญี่ปุ่นไม่ใช่แค่โตเกียวแต่ก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องรถไฟเยอะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟหลายประเภทก็ถือว่าเป็นหนังสือเล่มนึงที่แนะนำนะผมก็ว่าชอบทีนี้ขอแนะนำหนังสือต่างประเทศบ้างที่เป็นไกด์บุ๊กสำคัญผมก็ลองหามาอ่านดูก็เรียกว่ามีความเก๋ที่ต่างกันไปก็ขอเริ่มต้นที่แน่นอน Lonely Planet Tokyo เล่มนี้ก็อัปเดตใหม่หนังสือฝรั่งเนี่ยมันจะมีสไตล์ที่ต่างกันจริงๆนะอย่างเช่น Lonely Planet เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเท็กซ์นะครับจะเป็นหนังสือแบบนี้รูปน้อยนะครับมีแผนที่กับมีข้อมูลฝรั่งเขาอาจจะชอบแบบอ่านพวกอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ก็ถือว่ามีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับมีการแนะนำรูททางเดินอะไรแบบนี้เอาไว้นะครับเป็นการแนะนำในบางย่านนะครับว่าเดินเล่นแบบนี้เดินเที่ยวแบบนี้สิแบบนี้นะครับ Lonely Planet ก็เรียกว่าโด่งดังเรื่องของไกด์บุ๊กทั่วโลกนะครับก็เป็นเล่มหนึ่งที่ผมหามาศึกษาดูว่าเนาะไกด์ของฝรั่งเนี่ยเขาแนะนำยังไงนะครับก็ถือว่าน่าสนใจดีซึ่งอีกค่ายนึงนะครับคือของ DK Eyewitness Travel นะครับโตเกียวนี่ครับเล่มนี้ก็น่าสนใจไปอีกแบบเล่มนี้จะคล้ายๆ Encyclopedia ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีบอกประวัติของโตเกียวหนังสือฝรั่งจะต่างอย่างนี้นะครับเขาจะมีเรื่องที่มาที่ไปประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับวัฒนธรรมแล้วก็แนะนำย่านแต่ละย่านมีภาพวาดประกอบสวยงามนะครับเก๋มากมีการแนะนำรูททางเดินเป็นทั้งหนังสือนำเที่ยวเป็นทั้งหนังสือ Encyclopedia ให้รู้จักกับโตเกียวนะครับแนะนำเรื่องอาหารอะไรพวกนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเล่มเดียวรู้จักโตเกียวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความอินนะฮะแล้วก็อีกเล่มนึงของอีกค่ายนึงคือโมโนเคิลนะครับนี่ครับสีดำๆโตเกียวอันนี้ก็จะมีความต่างกับทั้ง2เจ้าเลยนะครับกระดาษทั้งการพิมพ์สไตล์การเลเยอร์ข้อมูลนะครับต่างกันหมดแต่ว่าสไตล์ของโมโนเคิลเนี่ยมันจะเป็นความแบบไฮโซหน่อยนะครับเหมือนกับร้านอาหารก็จะเป็นร้านอาหารหรูๆภัตตาคารนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูเก๋ไก๋อะไรเงี้ยครับพิพิธภัณฑ์มิวเซียมนะครับต่างๆก็เรียกว่าน่าสนใจก็เป็น3ไกด์บุ๊กของต่างประเทศนะครับที่ผมอ่านเอามาเป็นข้อมูลในการทำทริปในครั้งนี้ด้วยและอีก1สเปเชียลไกด์บุ๊กนะครับที่น่าสนใจผมก็ชอบนะครับของ Lonely Planet คือ Make My Day Tokyo นะครับแบบนี้ Make My Day Tokyo เนี่ยความเก๋ของมันคือไม่ใช่เนื้อหาที่อัดแน่นครับแต่มันสำหรับคนที่แพลนไม่รู้จะแพลนยังไงแบบเอ๊ะฉันจะทำอะไรดีในวันนึงเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าคุณคิดไม่ออกนะฉันแบ่งเป็น3กิจกรรมในแต่ละวัน1 2 3นะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นการ์ดครับที่สามารถจะพลิกอย่างนี้ได้นะครับเช้าไปอันนี้กลางวันไปอันนี้ไหมอย่างนี้นะครับกลางคืนก็เปลี่ยนได้อีกอะไรแบบนี้เห็นไหมครับก็คือคำแนะนำแบบกระชับแต่เร็วและง่ายสำหรับคนที่นึกอะไรไม่ออกนะครับ no idea หรือรีบแล้ว
ไปเป็นครั้งแรกนะครับที่ไหนก็น่าสนใจก็ลองมาเลือกดูว่าเอ๊อยากจะไปเที่ยวอันไหนไปกี่วันแล้วก็ลองเซตเป็นแพลนง่ายๆขึ้นมาได้เรียกว่าอันเนี้ยไอเดียดีจริงๆนะครับคือถึงข้อมูลมันจะไม่ได้หลากหลายเท่ากับไกด์บุ๊กแบบฉบับสมบูรณ์นะครับแต่ว่าถือว่าช่วยเหลือคนที่เพิ่งมาฝึกนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นสำหรับคนที่โอเคกับภาษาอังกฤษก็เล่มนี้ก็อาจจะช่วยได้นะครับอีกเล่มนึงอีกเรื่องนึงนะครับที่จะลืมไปไม่ได้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้นะครับผมใช้โทรศัพท์ของเครือข่าย True นะครับและโทรศัพท์ผมเนี่ยก็มีอยู่2ซิมดังนั้นเนี่ยก็มี2แบบนะของการใช้อินเทอร์เน็ตที่ทดลองใช้นะครับก็อยากจะขอแชร์ไว้ละกันว่าผมใช้แบบไหนเป็นซิมรายเดือนทั้งคู่นะครับก็ถ้าของ True ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้แบบเหมานะครับก็จะใช้ Unlimited อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้นะครับก็จะตกวันละน่าจะ350มะต่อวันประมาณนี้บวกลบนะครับก็ใช้ได้ทั้ง NTT Docomo แล้วก็ SoftBank ซึ่งก็จะเป็นแพ็คที่น่าจะแพงที่สุดละก็คือวันละ350บาทเป็นแบบเหมา Unlimited ถ้าเราเปิด Roaming นะครับเราไม่ต้องซื้อไปก่อนแล้วเราใช้ data ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะตัดเข้าแพ็กเกจนี้เลยก็คือคิดวันละ350ไม่ว่าจะใช้มากแค่ไหนก็ตามนะครับก็เป็นแพ็กที่ผมก็ค่อนข้างชอบเพราะว่าให้อินเทอร์เน็ตที่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะใช้มากจะดู YouTube จะทำอะไรก็ใช้ได้เต็มที่เลยหรือแพ็กแบบประหยัดนะครับก็แนะนำสำหรับTravel SIM นะครับหรือคนที่ใช้รายเดือนก็สามารถจะกดช็อตโค้ดนะครับสอบถามกับ call center ได้ในการสมัครแพ็ก10วัน7 GB นะครับที่เป็นเขาเรียกว่า Travel Asia ของ True นะครับ399บาทก็คือประมาณ400บาทเที่ยวได้10วันนะครับ7 GB กับคนที่ใช้ไม่เยอะมากแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า7 GB หมดแล้วเนี่ยยังใช้เน็ตได้นะครับเพียงแต่ความเร็วมันจะตกลงมาแต่ใช้ได้จนถึง10วันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใจร้อนอยากได้เน็ตเร็วๆสามารถจะกดช็อตโค้ดซื้อแพ็กเกจเพิ่มใหม่ได้เลยก็จะได้7 GB มาใช้เลยมีระยะเวลา10วันนับใหม่เลยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆลองเลือกใช้กันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คกันด้วยเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเรื่องของโปรโมชั่นมือถือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างข้อมูลที่ผมเคยบอกในคลิปวิดีโอถึงวันนี้โปรโมชั่นอะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับดังนั้นก็เช็คกับ call center เช็คกับหน้าเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆของค่ายมือถือนะครับเลือกที่ชอบก็จะดีนะครับของทริปนี้ผมจัดกระเป๋าไปแบบไหนก็จะมีกระเป๋าหลักคือใบสีแดงใบนี้เป็นใบใหญ่แล้วก็ผมจะเอาไป2ใบโดยที่ตอนขาไปเนี่ยผมจะซ้อนกระเป๋าแบบนี้นะครับนี่ครับจะเห็นว่าข้างในใบนี้ก็จะสามารถใส่ใบเล็กใบนี้ซึ่งก็เป็นใบที่ซื้อมาจากทริปอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับในทริปปี2018ที่ยังไม่ได้ลงคลิปอ่ะนะก็ได้อันนี้มาแล้วก็ตอนขากลับเนี่ยคิดว่าคงจะกลับ2ใบแต่ว่าขาไปเนี่ยลาก2ใบจะไม่สะดวกเพราะว่าผมจะต้องถ่ายคลิปด้วยดังนั้นก็เลยใช้วิธีการซ้อนผมจะเอาสัมภาระเสื้อผ้าใส่ในใบเล็กผมจะเอาของใบน้อยมากนะครับแล้วก็จะไปซื้อเอาที่นู่นซะเป็นส่วนใหญ่ขาไปก็ซ้อนแบบนี้ใส่ของอะไรกันกระแทกเสื้อผ้าอะไรมากันนิดหน่อยมันก็จะอยู่ได้สำหรับเรื่องเสื้อผ้าผมจะเอาไปน้อยเพื่อให้แบกไม่หนักแล้วก็จะได้มีที่ว่างที่จะซื้อของกลับมาได้เยอะเพราะว่าถ้าเราแบกไปเยอะก็ไม่จะมีที่น้อยใช่ไหมครับของอย่างเสื้อหนาวอะไรอย่างเนี้ยผมก็จะเอาไปไม่เยอะแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อที่ยูนิโคลที่นั่นอันนี้ก็จากคำแนะนำของพี่ก้าว I Love To Go นะครับผมก็คิดว่ามันใช้ได้ดีเลยแหละคำแนะนำนี้สิ่งที่ผมเอาไปขาไปก็จะมีบล็อกเทคที่เป็นชุดที่ผมใส่ตั้งแต่ทริป2018เดี๋ยวถ้าได้เอาคลิปเก่านั้นมาตัดก็คงจะได้เห็นใส่ชุดนี้อันนี้เป็นชุดที่เอาไปจากเมืองไทยกันลมได้ดีนะครับแล้วก็จะมีของใหม่ที่ซื้อมาจะเป็นปลอกคอที่เป็น Heattech ก็จะเป็นผ้า Heattech ของ Uniqlo นะครับอันนี้ของ Uniqlo หมดเลยกันลมที่คอแล้วก็กางเกงจะเป็นกางเกงยีน Heattech เหมือนกันคล้ายๆอย่างนี้นะครับข้างในก็จะเป็นผ้า Heattech จะไม่เหมือนกางเกงยีนทั่วไปของ Uniqlo เช่นกันก็จะช่วยกันหนาวได้ดีอันนี้เอาไปหลายตัวหน่อยแล้วก็ผมเอาเสื้อยืดไปจำนวนนึงไม่ครบวันแล้วก็แต่ของที่เอาไปเยอะก็จะเป็นพวก
ของที่ใช้ทั่วไปใช้ส่วนตัวเช่นถุงเท้าผ้าเช็ดหน้าชุดชั้นในอันนี้จะเอาไปครบเลยนะครับไม่ค่อยไปคิดจะไปซื้อที่นั่นกลัวไม่ลงตัวมีเรื่องกระเป๋าเสริมอีกหน่อยก็คืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นประเภทกระเป๋าแบบพับได้อันนี้จะเป็นของน่าจะเป็นของมูจิแต่พอแกะออกมาเนี่ยมันเล็กดีแต่ว่ามันจะบางผมใช้อันนี้ของFoldable Travel Bagนะครับเป็นแบบนี้แต่ว่าเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะลูดออกมามันจะกลายเป็นกระเป๋าเป้ก็ใช้แบบนี้เพราะว่าเผื่อว่าสมมุติขากลับเราไม่อยากใช้เราก็จะพับเก็บได้รู้สึกว่าน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงดีอยู่ใช้ได้ใช้ใบนี้จัดกระเป๋ามีเสื้อผ้าแล้วก็ต้องมียาอุปกรณ์พวกสกินแคร์แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้ายาผมจะมีกระเป๋าแบบนี้เอาไว้ใส่นะครับแล้วก็จะรวมยาทุกอย่างยาส่วนตัวแนะนำว่ายาที่พกไปควรจะอยู่ในแพ็กเกจที่มันเป็นซองของมันอยู่ว่ามันเป็นยาอะไรจะได้ไม่ต้องถูกสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นยาอะไรเป็นเม็ดๆอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับสกินแคร์ผมเอาไปไม่เยอะก็จะให้ดูบางอันนะครับผมเอาไปน้อยที่สำคัญก็จะมีโฟมล้างหน้าไม่ได้หยิบมานะล้างหน้าแล้วก็จะมีไบโอเดอร์มาผมถ่ายใส่ขวดเล็กๆเอาไว้เช็ดหน้าก็จะมีมอยเจอไรเซอร์ทาหน้าอันนี้ก็จะสำคัญผมก็จะใช้อโตปาล์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ครีมกันแดดอันนี้ของอัลลี่คาเนโบแต่ที่ผมเอาไปในทริปเนี่ยจะเป็นหลอดที่เหลือๆแล้วก็กะว่าใช้แล้วหมดก็ทิ้งที่นู่นเลยไม่ค่อยเอาหลอดใหญ่ไปเพราะว่าก็ถ้าขนขึ้นเครื่องบินก็ต้องไม่เกิน100ถ้าจะเอาหลอดใหญ่ก็ต้องโหลดใส่กระเป๋านะครับแล้วก็คือถ้าจะขนเนี่ยก็ต้องคือจะแบกขึ้นไปด้วยตอนขาไปตอนบินก็ต้องดูให้ดีๆไม่เกิน100รวมกันไม่เกิน10ชิ้นแต่ว่าถ้าใส่โหลดในกระเป๋าเนี่ยก็ไม่มีปัญหาสำคัญมากๆก็คือครีมทาตัวอันนี้คือผมใช้นี้เลยนะครับตัวเดิมของ Bioderma ตัวนี้ใช้ทาทุกวันหลังอาบน้ำหลังไปแช่ออนเซนทาขาทาตัวไม่ให้มันแตกนะครับก็ตัวนี้ดีแนะนำจริงๆนะตัวเดิมแล้วก็เครื่องสำอางเมคอัพก็จะมีแค่มัสคาร่าคิ้วของ Gimme Brown Benefit นิดเดียวนะครับเอาไปน้อยสำหรับพวกสกินแคร์ต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะมีคำแนะนำว่าผมจะมีเอารางปลั๊กไฟไปเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์เยอะผมมีกล้องมีอะไรหลายอย่างดังนั้นเนี่ยปลั๊กจะไม่พอนะครับผมก็เอารางปลั๊กไฟหน้าตาประมาณนี้ไปก็ผมจะโหลดในกระเป๋ารางปลั๊กไฟไม่มีแบตเตอรี่ก็เห็นว่ารางปลั๊กไฟบางแบบที่มีแบตเตอรี่ในตัวนี้ไม่ได้นะครับของที่มีแบตเตอรี่เนี่ยจะโหลดในกระเป๋าไม่ได้เลยต้องพกขึ้นเครื่องอย่างเดียวแล้วมีกฎกติกาแล้วก็จะมีไม้เซลฟี่ที่ผมเอาไปเพราะว่าผมใช้กล้อง360ผมจะใช้ไม้ของ Instar ซึ่งอันนี้มันจะยืดได้เยอะเลยแหละยาวมากแล้วก็เก็บได้กระทัดรัดผมก็มีโหลดในกระเป๋าไว้อันนึงแล้วก็ผมมี2แท่งนะอีกอันนึงก็เอาขึ้นไปติดพกติดตัวไว้ในกระเป๋าสะพายอุปกรณ์พวก iPad อะไรที่มีแบตเตอรี่ทุกอย่างแบตเตอรี่สำรองอย่างของกล้องอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างพวกแบตพวกอย่างเงี้ยอันนี้ต้องพกขึ้นเครื่องหมดเลยคือพกติดตัวเพราะว่าห้ามโหลดนะครับแบตเตอรี่ห้ามโหลดในทุกกรณีแบตเตอรี่ของตัวกล้อง360ผมจะมีกล่องจากไดโซซื้อมาแบบนี้ผมเอาไปหลายก้อนเนี่ยแล้วผมก็เวลาพกอยู่ในญี่ปุ่นก็จะใส่แบบนี้ซึ่งอันนี้ก็พกติดตัวขึ้นเครื่องเหมือนกันห้ามโหลดนะครับแบตเตอรี่ทุกชนิดห้ามโหลดนะตัวกล้องทุกชนิดอุปกรณ์ก็เอาขึ้นเครื่องเหมือนกันส่วนสายชาร์จเนี่ยโหลดได้แต่ว่าสายปลั๊กชาร์จก็บางอันก็กลัวว่าเดี๋ยวกระเป๋ามันหลงไปที่อื่นอะไรผมก็จะพกติดตัวเพื่อให้ชัวร์ว่าไม่มีปัญหา power bank นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ห้ามโหลดก็ต้องเอาขึ้นติดตัวไปแล้วมีการกำหนดเรื่องของขนาดด้วยว่าใหญ่เล็กแค่ไหนเอาไปได้เท่าไหร่ก็ต้องดูรายละเอียดด้วยใครจะพกโน้ตบุ๊กไปก็ห้ามโหลดนะครับต้องเอาติดตัวขึ้นไปบนเครื่องแต่ผมไม่ได้เอาไปสำหรับกล้องอุปกรณ์ที่เป็นพระเอกในทริปนี้เลยก็คือกล้อง360ผมใช้ Insta 360 1X
ก็หน้าตาแบบนี้มี2ด้านแล้วก็ใส่กับไม้ตัวนี้อยู่แบบนี้เลยในทริปก็จะพกแบบนี้อยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาจะใช้ก็หยิบมาใช้ได้ทันทีตัวนี้ก็จะเป็นกล้องพระเอกที่ใช้เยอะมากแล้วก็กล้องที่ถ่ายแบบปกติคราวนี้ใช้มือถือถ่ายเลยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับใช้ iPhone 11 Pro Max ก็มี3กล้องซึ่งใช้ถ่ายทั้งซูมถ่ายทั้งไวด์เรียกว่าตอนที่อยากจะถ่ายวิดีโอแบบปกติก็ใช้อันนี้รวมทั้งถ่ายเซลฟี่ในห้องตอนพูดคุยดังนั้นกลายเป็นกล้องหลักเป็นทริปที่ทำให้ผมพิสูจน์ว่ามือถือสามารถที่จะเป็นกล้องในการถ่ายท่องเที่ยวหลักได้โอเคนะครับคิดว่านี่น่าจะเป็นการเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะไปทริปเป็นเดย์ศูนย์ของเรานะว่าทริปคราวนี้เป็นอย่างไรที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ได้แชร์เรื่องราวที่ผมอยากจะแชร์ก่อนที่จะเข้าสู่การท่องเที่ยวนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกันเนี่ยก็น่าจะเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับกับเดย์1ที่เราเตรียมตัวจะเดินทางกันครับเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินนะครับ